สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยันเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ที่เปิดคลิปวิดีโอมาต้องเป็นสมาชิกโซเชียลไม่ว่าที่ใดก็ที่หนึ่งบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Instagram นะคะก็ไม่ใช้นะคะใครเคยเจอปัญหาในการล็อกอินเข้าใช้งานยุ่งยากลำบากไหมคะเป็นเพื่อนบางคนบอกว่าเข้าเฟซบุ๊กไม่ได้อีกเลยดังนั้นสิ่งที่เสียไปจากการที่ล็อกอินเข้าเฟซบุ๊กไม่ได้หรือว่าอินสตาแกรมไม่ได้นั่นก็คือข้อมูลของเราไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือวิดีโอโดยดิฉันเองไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้แต่ว่าเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก็เลยค้นหาวิธีการในการแบ็กอัพข้อมูลหรือสำรองข้อมูลเหล่านั้นทั้งภาพถ่ายและวิดีโอจากโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือว่าอินสตาแกรมนะคะในเฟซบุ๊กเคยดิฉันเองเคยดาวน์โหลดเก็บมาไว้ที่เครื่องแต่ว่าปรากฏว่ามันมีภาพมันอยู่นะก็เก็บไปแล้วแหละแต่ว่ามันก็หนักเนาะก็เลยหาวิธีอื่นดูปรากฏว่าวันนี้นะคะมาเจอเว็บไซต์ใหม่ที่ให้บริการในการแบ็กอัพข้อมูลนะคะของโซเชียลเหล่านี้ก็คือ Facebook แล้วก็ Instagram เป็นการแบ็กอัพข้อมูลแบบเป็นการแบ็กอัพข้อมูลแบบออนไลน์ค่ะวันนี้เอามาร่วมแชร์นะคะเพื่อป้องกันเหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้าซึ่งอาจจะทำให้เราต้องสูญเสียข้อมูลสำคัญไปนะคะค่ะที่ดิฉันจะแนะนำวันนี้เป็นเว็บไซต์นะคะประเภทฝากไฟล์ประเภทคลาวด์นี่แหละค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรีค่ะมีพื้นที่ให้เราใช้งานถึง5จิกนะคะพูดถึงการใช้เลยในส่วนของการสมัครขอข้ามเลยนะคะก็ไม่ยากนะที่นี่นะคะมีพื้นที่ให้ถึง50นอกเหนือจากการแบ็กอัพข้อมูลของโซเชียลทั้ง Instagram แล้วก็ Facebook ก็ยังมีความสามารถด้านอื่นอีกนะคะแต่ผมไม่พูดถึงอย่างตัวนี้นะคะที่ฉันได้เชื่อมต่อกับ Facebook แล้วก็แบ็กอัพรูปภาพมาไว้แล้วมีรูปภาพนะคะกับวิดีโอนะคะเข้ามาดูกันหน่อยอันนี้เป็นภาพที่ถึงอัลบั้มปรากฏว่าเก็บรูปไว้ที่ Facebook เยอะมากมีการอัพโหลดไปเยอะมากทีเดียวแต่รูปทั้งหมดนะคะที่มีก็จะถูกเก็บมาไว้ที่นี่นะคะทั้งรูปที่เป็นรูปถ่ายด้วยนะคะโฟโต้วันนี้ก็จะมีด้วยมีวิดีโอด้วยสามารถสำรองวิดีโอเหล่านี้นะคะข้อมูลต่างๆใน Facebook ถูกสำรองแต่ยกเว้นนะคะประเภทข้อความเนี่ยที่นี่ไม่ได้สำรองไว้นะคะจะสำรองได้เฉพาะข้อมูลรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะคะวันนี้ก็จะยกตัวอย่างการเชื่อมต่อการใช้งานในส่วนของ Instagram นะคะมาที่นี่ค่ะ Social Data Backup มาที่ข้อมูลนี้นะคะก็ Facebook ที่ฉันเชื่อมต่อแล้วก็ผ่านจะมาเลือกนี้ค่ะ Instagram Backup ที่นี่นะคะในส่วนของข้อมูลแบบข้อความนะคะก็จะไม่มีการ Backup ไว้นะคะคลิกมาที่ Backup Instagram นะคะก็ล็อกอินเข้าใช้งานนะคะล็อกอิน Instagram แล้วกด Authorize คลิก OK ค่ะคราวนี้เราก็รอก่อนนะคะให้เว็บไซต์ทำการ Backup ข้อมูลในอินสตาแกรมของเราก่อนนะคะมีเครื่องมือถูกมาเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคก็จะมีเป็นโฟลเดอร์ก็คือโฟลเดอร์กับวิดีโอที่ฉันมีรูปในอินสตาแกรมไม่ค่อยเยอะมีเล็กน้อยส่วนวิดีโอนี่รู้สึกว่าจะไม่มีเลยขนาดไม่มีเลยมีแต่รูปเห็นไหมคะเว็บไซต์แห่งนี้ก็จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ให้เราไว้เป็นการ
สำรองข้อมูลในโซเชียลทั้ง Facebook และ Instagram อีกแนวทางหนึ่งนะคะเป็นการสำรองอีกแนวทางหนึ่งที่น่าจะทดลองใช้งานนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ